بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงตอบรับการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ขวนขวายในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาคิดไปเนี่ยนะครับวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วไอ้ความรู้สึกที่ว่าวันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของพวกเราหมายถึงไงหมายถึงว่าคนที่มีความศรัทธามีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันเวลาแห่งความสุขเราจะรู้สึกนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับคนที่ขาดหรือว่าคนที่มีความบกพร่องในความศรัทธาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรู้สึกว่าวันเวลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันผ่านไปอย่างช้าเราเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงไหนก็ตามที่เป็นช่วงเวลาที่มีความยากลำบากหรือประสบปัญหาอะไรก็ตามกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันผ่านไปช้าเหลือเกินเวลาที่เราเจ็บป่วยกว่าอาการป่วยของเราจะหายเป็นไงช้าช้าหรือเร็วช้าแต่ถ้าเป็นเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยเร็วมากเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องของโลกดุนยานะครับเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกในลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพของผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาด้วยกับความบังเอิญไม่ได้เหมือนกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พูดกับเด็กๆนะครับว่าไปเก็บมาจากกอไผ่เราไม่ได้เกิดมาบนโลกดุนยานี้ด้วยกับความบังเอิญการที่เราเกิดมาบนโลกดุนยานี้ด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกเราให้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงแค่การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือนิอามะห์ความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาเป็นมุสลิมได้ให้เรามาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่นี้เนี่ยนะครับเป็นความเมตตาอันใหญ่หลวงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราไม่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไปเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีรอซูลคนอื่นที่พวกเขาเหล่านั้นเวลาที่ทำความผิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเลยแต่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ทำความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสอุมมะห์ประชาชาติก่อนเนี่ยอย่างเช่นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเวลาที่เขาทำความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษเลยเดี๋ยวนั้นให้ตายไปเดี๋ยวนั้นไม่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวแต่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาเอาไว้จนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างนั่นก็หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสแก่พวกเราในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวหรือให้โอกาสแก่พวกเราในการที่จะขวนขวายการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าวะมาคอลักตุนยินนะอายะห์กุรอานยะนี้จำกันได้ทุกคนเลยแต่เราจะต้องรู้นะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งหรือเป้าหมายที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาบนหน้าโลกใบนี้วะมาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลา
เราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อให้ยินและก็มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ตามอำเภอใจเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อให้ยินและก็มนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เพื่อที่จะขวนขวายแสวงหาในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพโดยปราศจากการตรวจสอบเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เกิดมาแล้วก็ตายไปโดยที่ปราศจากการควบคุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับวะมาคอละกตุนยินนะวันอินส์เราไม่ได้สร้างยินมาและสร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดอิลลาลิยะบูดูนเว้นแต่เพื่อที่จะให้ยินและก็มนุษย์นั้นได้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดดูนะครับว่าตลอดระยะเวลา11เดือนที่ผ่านมาก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนเราใช้ชีวิตอยู่ในสภาพไหนบางคนใช้ชีวิตอยู่ในสภาพของการต่ออาเชื่อฟังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการละหมาดอยู่กับการถือศีลอดอยู่กับการบริจาคบางคนใช้ชีวิตอยู่กับการเพลิดเพลินการหลงไหลในเรื่องราวของโลกดุนยาบางคนใช้ชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันไปในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เดือนรอมฎอนเกิดขึ้นแก่พวกเราเป็นโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดสรรให้เกิดขึ้นไม่ใช่กับมนุษย์ทุกคนนะครับให้เกิดขึ้นกับพวกเราผู้ศรัทธาหรือผู้ที่มีความบกพร่องในการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะเป็นโอกาสให้กับเขาในการที่จะซักฟอกแล้วก็ขัดเกลาในสิ่งที่เป็นการงานที่มีความผิดพลาดหรือเป็นการเพิ่มพูนการงานคุณงามความดีให้กับบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าวะมาคอละกตุนยินเราไม่ได้สร้างยินและสร้างมนุษย์ให้เพื่อที่จะมีชีวิตตามลำพังหรือเพื่อที่จะปฏิบัติตามอารมณ์แต่เราได้สร้างยินและกับมนุษย์มาเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มีการขวนขวายหรือเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีการซักฟอกในความผิดและก็บาปที่เราได้กระทำในช่วงของเดือนที่ผ่านมาชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับชีวิตของผู้ศรัทธาหรือชีวิตของมุสลิมเนี่ยในเดือนรอมฎอนจะมี3จำพวกด้วยกันข้อมูลเนี่ยนะครับบางข้อมูลอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้นำเสนอกับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าข้อมูลเดียวกันแต่ถ้าคนพูดต่างกันเนี่ยบางครั้งมุมมองในการนำเสนออาจจะมีความแตกต่างกันชีวิตของมุสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3จำพวกใหญ่ๆจำพวกเดียวนะครับจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ที่ได้รับผลกำไรในเดือนรอมฎอนอีก2จำพวกจะเป็นลักษณะของผู้ที่ขาดทุนในเดือนรอมฎอนเราจะต้องตรวจสอบว่าเดือนรอมฎอนผ่านจากชีวิตของเราไปเนี่ยเราอยู่ในจำพวกไหนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่ายะมะตะยิดุกุลลุนัฟซิมมาอามิลัตมินค็อยริมมุฮดะรอในวันกิยามะห์ทุกๆชีวิตทุกๆการกระทำจะพบกับสิ่งที่เขาได้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมุฮดะรอที่จะถูกนำเสนอต่อเขาในวันนั้นและก็จะมีการเรียกร้องจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่มนุษย์ทุกคนและโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมยาอิบาดีโอบรรดาปวงบ่าวของฉันอินนามาฮิยะอามาลุกุมในวันกิยามะห์ในวันที่การงานที่พวกเราได้กระทำที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาการงานที่เราได้กระทำในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยได้ถูกนำเสนอต่อหน้าเรายาอิบาดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องพวกเราทุกคนโอ้บรรดาปวงบ่าวของฉันอินนามาฮิยะอามาลุกุมสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายเห็นในวันนี้คืออะไร
อะมาลุกุมคือสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อุซีฮาละกุมและเป็นสิ่งที่ฉันจะตอบแทนแก่พวกท่านเป็นสิ่งที่ฉันจะนำเสนอแก่พวกท่านเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาสอบสวนมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนในทุกความดีและทุกความชั่วที่เขาได้กระทำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่าไงครับฟะมันยะมันและใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติฟะมันยะมันมิสกอลละซัรรอตินมิสกอลแปลว่าหน่วยมาตรของการวัดที่มันเล็กที่สุดมิสกอลละซัรรอตินบางคนแปลว่าแม้ว่ามันจะมีความเล็กเท่ากับเมล็ดของพืชเล็กมากค่อยร่อนยะรอที่มันเป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำเนี่ยยะรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้เห็นดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกอย่าได้มองว่าสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเนี่ยอย่าได้ดูถูกอย่าได้ไปไม่ต้องทำหรอกสิ่งที่เป็นอันนี้เป็นความดีจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยหรือเกินไม่ต้องไปไม่ต้องทำไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่ใช่ท่านนบีบอกว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอ่ะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะลาแม้ว่าแม้เพียงแค่ว่าอันตัลกออาคอกะการที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านบิวะญะฮิดตอลีกด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแม้เพียงเราไม่พูดแม้เพียงเราไม่ทำแต่การที่เราออกไปพบกับพี่น้องของเราด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคือความดีนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกความดีให้กับเรา10ความดีเป็นอย่างน้อยออกไปพบกับพี่น้องของเราพูดคุยกับสามีภรรยาของเราคุยกับลูกของเราคุยกับคนรอบข้างด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพียงแค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือความดีที่เราจะถูกบันทึกหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะเป็นความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาให้กับเราได้เห็นในวันกิยามะห์วะมันยะมันและใครก็ตามที่กระทำมิสกอละซัรรอตินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล็กน้อยชัรรอในสิ่งที่เป็นความเลวในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะรอฮูเขาจะได้เห็นมันแม้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่ายเมื่อกี้เราบอกว่าไงนะครับท่านนบีบอกว่าแม้แต่การแสดงสีหน้าที่เป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในทางตรงกันข้ามแม้แต่การแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายที่เราแสดงออกต่อบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราโดยเฉพาะถ้าบุคคลนั้นเป็นพ่อแม่ของเรานั่นคือความเลวที่เราจะถูกบันทึกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอดเขาจะเลื่อนรถเหรอแล้วครับใครกุญแจไว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไงครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดแก่พวกท่านทั้งหลายอัลลาตะอ์บุดูว่าอย่าได้อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและจงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแก่บิดามารดาวะละในตอนท้ายของอายะห์พระองค์อัลเลาะห์กล่าวว่าไงครับวะละตะกุลละฮูมาอุฟฟินและอย่าได้พูดด้วยคำว่าอุฟคำว่าอุฟเนี่ยเป็นคำพูดที่หรือกิริยาที่บ่งถึงความเหนื่อยหน่ายเวลาคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะครับคือเวลาคนที่เป็นลูกเนี่ยเราจะมองว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือพ่อแม่กระทำเนี่ย
บางทีก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยขี้บ่นใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยขี้บ่นถามว่าพอเรามาเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็รู้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่เราบ่นไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เป็นสิ่งที่หวังดีเพื่อที่จะเป็นการขัดเกลาเป็นการอบรมแก่ลูกของเราแต่คนที่เป็นลูกเนี่ยจะมองว่าไงสิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ยน่ารำคาญเหลือเกินเพราะนั้นลูกบางคนแค่นี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกพระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงคำพูดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ายาอิบาดีโอ้บรรดาปวงบ่าวของฉันอินนามาฮิยาอามาลุกุมนี่คือการงานของพวกท่านอุซีฮาละกุมที่เราได้นำเสนอต่อพวกเจ้าที่เราจะตอบแทนที่เราจะสอบสวนแก่พวกเจ้าซุมมาอวฟีกุมอียาฮาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราในวันกิยามะห์ฟะมันวะญะดะค็อยรอนฟันยะห์มะดิลลาห์ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทําและได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟันยะห์มะดิลลาห์ก็จงขอชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหมายก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทําในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาที่การกระทำเหล่านั้นเป็นการกระทำที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการงานเหล่านั้นเป็นการงานที่เราทำด้วยกับความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการโอ้อวดไม่มีจุดประสงค์ใดๆแอบแฝงฟันยะห์มะดิลละให้เราชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันวะญะดะฆอยรอซาลิกและใครก็ตามที่พบในวันกิยามะห์ในสิ่งที่เป็นความเลวในสิ่งที่เราได้กระทําในการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซักอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษสิ่งนั้นอย่าไปโทษสิ่งนี้อย่าไปโทษบุคคลนั้นอย่าไปโทษบุคคลนี้โทษตัวเราเองสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเลวที่เป็นความชั่วโทษตัวของเราเองว่าขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตกับเราให้โอกาสกับเราในเดือนรอมฎอนเราไม่รู้จักที่จะหยิบฉวยโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามาเพราะฉะนั้นมุสลิมในเดือนรอมฎอนมี3จําพวกจําพวกที่1คือกลุ่มชนแรกที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งเดือนรอมฎอนมาถึงแก่ชีวิตกับชีวิตของพวกเขาเขาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอะไรขอบคุณต่อโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาพี่น้องของเรานะครับก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนเป็นไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องของเราขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนเป็นไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องของเราในเดือนรอมฎอนขณะที่เราถือศีลอดเขาไม่มีโอกาสที่จะถือศีลอดร่วมกับเราเขาไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดร่วมกับพวกเราด้วยกับความเจ็บป่วยเพราะนั้นพอเดือนรอมฎอนมาถึงกลุ่มชนกลุ่มแรกขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของพวกเขาในเดือนรอมฎอนอยู่กับอะไรอยู่กับการถือศีลอดไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวนะการถือศีลอดของพวกเขาในเดือนรอมฎอนก็คือการถือศีลอดด้วยกับทุกอวัยวะต่างๆของพวกเขาถือศีลอดสายตาของพวกเขาถือศีลอดหูของพวกเขาถือศีลอดปากของพวกเขาถือศีลอดท้องของพวกเขาถือศีลอดแม้แต่ความคิดของพวกเขาและบรรดาบุคคลเหล่านี้แหละครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันซอมรอมฎอนนะนี่แหละคือความหมายความหมายที่ท่านนบีบอกว่ามันซอมรอมฎอนนะผู้ใดก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับทุกๆอวัยวะของเขาอีมานนั้นด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาวะติซาบันด้วยกับความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือสิ่งที่เขาจะได้รับกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการตอบแทนด้วยกับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
สิ่งที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมจะต้องคิดให้มากๆนะครับและผมพูดกับพี่น้องหลายครั้งว่าการทำความดีของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแลกกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้แม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่ท่านนบีนะอัมแม้แต่ท่านนบีที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานถึงการละหมาดของท่านนบีในยามค่ำคืนนบีละหมาดยามค่ำคืนเป็นยังไงฮัตตายะตะฟัตตะรอกอดะมาฮูจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนบีเนี่ยบวมท่านนบีละหมาดไง1รอกะซูเราะห์บะเกาะเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยพี่น้องเปิดดูนะ2ยุซครึ่งบะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวเนี่ย2ยุซครึ่งนบีละหมาดรอกะอัตเดียวแต่เราในตะเราะเวห์ที่ผ่านมาเป็นไงอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านเพราะก็ยิ่งแต่นานเหลือเกินล่ะบางมัสยิดเป็นไงวนอยู่กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอินนาอันซันนาผมบางทีผมไปละหมาดเนี่ยคือก็ถามว่าได้ไม่ได้รุกวะแทบไม่ทันใช่ไหมฮะแต่ท่านนบีเป็นไงเวลาละหมาดนี่ไงเราเทียบคนที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเดือนรอมฎอนมันซอมารอมฎอนนะอีมานันวะติซาบันด้วยกับอีมานด้วยกับความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการงานของเราเนี่ยที่เราทำอย่าไปคิดนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหรือการทำความดีของเราที่ผ่านมาเนี่ยจะไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาด้วยกับการกระทำของพวกเราแต่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มาด้วยกับความเมตตาและการอภัยโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความมุ่งหวังนบีไม่ได้กล่าวว่าเขาจะได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านนบีกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าการงานของพวกเราที่ทำในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดด้วยกับตาของเราด้วยกับหูของเราด้วยกับปากของเราด้วยกับท้องของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะไปแลกกับสวรรค์แต่ท่านนบีกำลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าการงานของพวกเราที่ได้กระทำด้วยกับความอีมานเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคือการอภัยโทษสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอภัยโทษและด้วยกับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละครับที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์พี่น้องนึกบทดุอาที่ท่านนบีสอนท่านหญิงอาอิชะฮ์ให้กล่าวในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนท่านนบีสอนไงครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามว่าไงท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามท่านนบีว่ายารอซูลัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าฉันรู้ว่าคืนนี้เป็นคืนไลลาตุลกอดัรเนี่ยฉันจะทำอะไรท่านหญิงอาอิชะฮ์ถามท่านนบีว่าไงจะทำจะปฏิบัติท่านนบีสอนอะไรสอนดุอาสอนว่าไงครับอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุอัลอัฟวะฟะฟูอันนาสังเกตนิดหนึ่งท่านนบีสอนว่าโอ้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะอาฟูวุนจำคำนี้ให้ดีนะครับอาฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะคำเดียวกันตุฮิบบุพระองค์ทรงรักการอภัยโทษฟะฟูขอพระองค์ทรงอภัยโทษเราเคยคิดไหมว่าทำไมท่านนบีสอนท่านหญิงอาชาด้วยกับคำว่าอาฟูนทำไมท่านหญิงท่านนบีไม่สอนท่านหญิงอาชาด้วยกับคำว่ากอฟูรุนความหมายเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันเลยความหมายภาษาไทยน่ะเหมือนกันแต่ความหมายภาษาอาหรับเนี่ยต่างกันกอฟูรุนแปลว่าได้รับการอภัยโทษอาฟูนแปลว่าผู้ที่รักการอภัยโทษความหมายสองความหมายเนี่ยต่างกันนะครับพี่น้องและดูอาบทนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องไม่ใช่ขอเฉพาะเดือนรอมฎอนนอกเดือนรอมฎอนก็ให้เราขอคำว่ากอฟูรุนเนี่ยแปลว่าปกปิดกอฟูรุนแปลว่าปกปิดเหมือนกับเวลาที่ไปทำสงครามเนี่ย
นะครับเขาก็จะใส่หมวกทหารเห็นไหมครับจะใส่หมวกใส่ชุดเกราะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งที่ปกปิดปกปิดจากอะไรปกปิดจากอาวุธไม่ให้อาวุธมาทำร้ายผู้ที่สวมเสื้อเกราะเพราะนั้นคำว่ากอฟูรก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดในสิ่งที่เป็นความผิดของพวกเราในวันกิยามะห์แต่ถามว่าความผิดยังมีไหมยังอยู่ไหมอยู่แต่ถูกปกปิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ความผิดเหล่านั้นถูกนำเสนอเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเราจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่อัลเลาะห์ทีละคนทีละคนคนที่ทำความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยนี่ไงความผิดที่เจ้าทำในวันนั้นวันนั้นวันนี้อายไหมอายแต่คนที่กอฟูรคนที่มักฟูรคนที่ได้รับการไถ่โทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความผิดจะถูกปกปิดแต่ความผิดยังอยู่ไหมอยู่ถูกปกปิดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่นำมาเปิดเผยแต่คำว่าอาฟูวุนเนี่ยมี2ความหมายจำไว้เลยนะครับอาฟูวุนแปลว่าลบอาฟูวุนแปลว่าลบนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เราขอและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาของเราเนี่ยความผิดที่เราทำเนี่ยถูกลบลบหมายถึงอะไรถูกดีลีทหายไปเลยในวันกิยามะห์ไม่ต้องปิดแล้วมันไม่มีแล้วหายไปเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบเพราะนั้นคนที่ถูกลบความผิดสวรรค์ไหมสวรรค์คนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการดุอาของเขาด้วยกับคำว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟุอันนะความผิดถูกลบกลุ่มชนแรกนี่เราพูดแค่กลุ่มแรกนะความผิดถูกลบและความหมายที่2ของคำว่าอัฟูอะไรรู้ไหมพี่น้องอัซซิยาดะแปลว่าเพิ่มหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบความผิดและก็เพิ่มพูนเปลี่ยนจากความผิดเนี่ยเป็นคุณงามความดีสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เป็นความผิดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบและนำความผิดเหล่านั้นมาเปลี่ยนเป็นความดีเพิ่มไหมเราทำแค่นี้อัลเลาะห์ให้เรามากมากกว่านั้นเราขอสวรรค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวรรค์ที่มันสูงกว่านั้นเราขอสวรรค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้อยู่ร่วมกับบรรดาท่านนบีบรรดาอัมบียะเพิ่มไหมเราขอสวรรค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ที่ได้เห็นพระพักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นนี่คือกลุ่มชนแรกกลุ่มชนที่การถือศีลอดของเขาได้รับการอภัยโทษกลุ่มชนที่การถือศีลอดของเขาเป็นสิ่งที่ลบล้างความผิดกลุ่มชนที่การถือศีลอดของเขาเป็นการเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราอยู่ในกลุ่มชนแรกขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบรับการงานของเราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสแก่เราในการที่จะได้รับความเมตตาอันนี้ในเดือนรอมฎอนในปีถัดไปอัลลอฮุมะอามีนกลุ่มชนที่2กลุ่มชนที่2ก็คือกลุ่มชนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในสภาพของผู้ที่มีอีหม่านความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับการถือศีลอดใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับการบริจาคใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับการอ่านอัลกุรอานใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กลุ่มชนนี้หลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านจากชีวิตของเขาไปชีวิตของเขาก็กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนเดือนรอมฎอนอยู่ในสภาพไหนก่อนเดือนรอมฎอนไม่เคยที่จับอัลกุรอานจับกุรอานในเดือนรอมฎอนพอพ้นจากเดือนรอมฎอนกุรอานก็ห่างจากชีวิตของเขาไปก่อนรอมฎอนไม่เคยที่จะถือศีลอดสุนัตเลยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเดือนรอมฎอนจากไปการถือศีลอดก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในเดือนรอมฎอนก่อนเดือนรอมฎอนไม่เคยที่จะบริจาคพอถึงเดือนรอมฎอนบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอสิ้นสุดเดือนรอมฎอนคำว่าบริจาคก็หายจากชีวิตของเขาไปลักษณะของบุคคลประเภทนี้เหมือนกับคนที่ถุงรั่วเป็นไง
ใส่เข้าไปมันก็หลุดมันก็หายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถึงหะดีษบทหนึ่งละอะอ์ลัมันนะกุมท่านนบีกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าละอะอ์ลัมันนะกุมอักวามาเอามั้ยฉันจะบอกแก่พวกท่านทั้งหลายให้เห็นถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งยะติยามัลกิยามะที่พวกเขาเหล่านั้นมาในวันกิยามะบิฮาซานาตินด้วยกับคุณงามความดีอัมซาลียิบาลิติฮามะจินไบดอมาด้วยกับคุณงามความดีเหมือนกับภูเขาติฮามะที่มีสีขาวภูเขาติฮามะก็คือภูเขาที่ขวางกั้นระหว่างทะเลแดงกับคาบสมุทรอาหรับใหญ่มากมาในวันกิยามะด้วยกับคุณงามความดีเหมือนกับภูเขาติฮามะฟะยะจะอาลาฮุลลอฮุฮะบาอัมมันซูรอแต่พอมาถึงในวันนั้นวันที่ถูกสอบสวนคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลายเป็นผุยผงให้กลายเป็นเศษธุลีนบีถามซอบะฉันจะบอกพวกท่านให้รู้จักกับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำคุณงามความดีอย่างมากมายแต่พอถึงวันกิยามะห์เป็นไงความดีหายไปไม่มีน้ำหนักใดๆเลยบนตาช่างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กล่าวถามกับท่านนบียะรอซูลุลลอฮ์พอท่านนบีพูดแค่นี้ซอฮาบะห์ถามเลยว่ายะรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟฮุมละนะบอกลักษณะของพวกเขาแก่เราอยากรู้เหลือเกินยัลลิฮุมละนะบอกซิว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนประเภทไหนเป็นใครเพราะอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่กระทําในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นกระทําขาดทุนมั้ยล่ะพี่น้องขาดทุนอัลเลาะห์มาด้วยกับความดีเท่ากับภูเขาแต่ถึงวันกิยามะห์หายหมดเลยท่านนบีกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอะลาอินนะฮุมบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนเดียวกับพวกท่านคือเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านอิควานิกุมเป็นพี่น้องกับพวกท่านยืนละหมาดพร้อมกับพวกท่านถือเสด็จร่วมกับพวกท่านบริจาคเหมือนกับพวกท่านวะลากินนะฮุมแต่ทว่าอินนะฮุมแก้วมุนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอิซาคอลาบิมาฮาริมินละเมื่อใดก็ตามนะครับที่หมดเทศกาลของความดีเมื่อใดก็ตามนะครับที่อยู่ในลักษณะตามลำพังกับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินตะฮากูฮาพอหมดรอมฎอนเคยกินดอกเบี้ยเคยใช้ปากในการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีเคยทำไม่ดีต่อบุคคลผู้ที่เป็นพี่น้องหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านอินตะฮากูฮาพอสิ้นสุดเดือนรอมฎอนพอปราศจากการควบคุมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงอินตะฮากูฮาเขาก็กระโจนเข้าไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเหล่านั้นโดยปราศจากความอายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตทั้งที่ชีวิตของเขาในเดือนรอมฎอนเป็นไงเดือนรอมฎอนเนี่ยครับพี่น้องเป็นสิ่งที่แปลกคือคนไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีนอกเดือนรอมฎอนพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยชีวิตของเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่กลุ่มชนประเภทที่สองเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะเพียงแค่เดือนรอมฎอนพอเดือนรอมฎอนจากไปคุณงามความดีที่เขาได้กระทำเนี่ยเป็นกระเป๋าที่มันรั่วหายไปหมดเลยเพราะอะไรสิ่งที่จะมาทำลายคุณงามความดีของเราคืออะไรครับคือความชั่วพอเดือนรอมฎอนจากไปชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิมเหล่าบรรดาซะลัฟนะครับได้เคยถูกถามถึงกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเฉพาะเดือนรอมฎอนพอหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปเนี่ยพวกเขาก็เปลี่ยนไปสู่สภาพเดิมซะลัฟกล่าวนะครับว่าบรรพชนของพวกเรากล่าวว่าบิซาตินแกวมูช่างเป็นกลุ่มชนที่เลวเหลือเกินยะริฟูนัลลอฮะฟีรอมฎอนที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะเพียงแค่เดือนรอมฎอนเพราะนั้นกลุ่มชนประเภทที่สองเป็นกลุ่มชนที่ขาดทุน
กลุ่มชนประเภทที่3กลุ่มชนประเภทที่3ก็คือบรรดามุสลิมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเหมือนกับพวกเราบางคนนะครับมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนถือศีลอดถือบ้างไม่ถือบ้างอ่านอัลกุรอานบ้างไม่อ่านบ้างละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างกลุ่มชนนี้ก็เป็นกลุ่มชนผู้ที่ขาดทุนเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งบัญชีความดีของเขาที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนมีความบกพร่องเห็นคนอื่นละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะรอวีห์ปรากฏว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้จับกลุ่มนั่งคุยกันกลุ่มชนกลุ่มนี้ในตอนกลางคืนนะครับอยู่กับการกินนะครับในตอนกลางวันอยู่กับการนอนถือศีลอดเหมือนกันไหมถือศีลอดเหมือนกันแต่เป็นการถือศีลอดที่ขาดคุณภาพในยามกลางวันของเดือนรอมฎอนอยู่กับการนอนไม่เคยหยิบกุรอานมาอ่านหรืออาจจะหยิบมาอ่านบ้างนะครับขณะที่กลุ่มชนกลุ่มแรกหรือกลุ่มชนกลุ่มที่สองเนี่ยในเดือนรอมฎอนเขาอยู่กับการอ่านอัลกุรอานทั้งในยามกลางวันและยามกลางคืนเขาอยู่กับการละหมาดแต่กลุ่มชนกลุ่มที่สามละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างถือศีลอดของเขาเป็นเพียงแค่การถือศีลอดด้วยกับปากเป็นการถือศีลอดด้วยกับท้องการถือศีลอดด้วยกับอวัยวะเพศอย่างเดียวแต่ไม่ได้ถือศีลอดด้วยกับตาไม่ได้ถือศีลอดด้วยกับหูไม่ได้ถือศีลอดด้วยกับลิ้นของเขากลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนผู้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งขณะที่ท่านนบีเดินขึ้นไปบนบิมบัตท่านนบีเดินไปบนบิมบัตท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอขั้นที่2ท่านนบีกล่าวว่าอามีนพอขั้นที่3ท่านนบีกล่าวว่าอามีนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้กล่าวถามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันได้ยินท่านนบีกล่าวขณะที่ขึ้นไปบนมิมบัรว่าอามีนอามีนเนี่ยหมายถึงอะไรท่านนบีกล่าวว่ายิบรีลได้มาหาฉันและได้กล่าวต่อฉันนะครับว่ากุนมุฮัมมัดอามีนโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวว่าอามีนคือใครล่ะมันอัตรอกะฮูรอมฎอนก็คือบรรดากลุ่มชนผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสเขาในการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนให้โอกาสพระองค์อัลเลาะห์ให้โอกาสไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บป่วยให้โอกาสแก่เขามีชีวิตและก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะพบกับเดือนรอมฎอนฟะลัมยุกฟะรุละแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอับอะดะฮุลลอฮ์เขาเป็นบุคคลผู้ที่ห่างไกลจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลละฮาญิบรีลุลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมากอลละฮุกุลอามีนและท่านญิบรีลก็สั่งท่านนบีให้กล่าวคําว่าอามีนคําว่าอามีนแปลว่าอะไรขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคําวิงวอนของเราเพราะนั้นกลุ่มชนประเภทที่3ก็คือกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งได้พบกับเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนผ่านจากชีวิตของเขาไปแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเวลาที่จำกัดพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกันยะกีนจงอิบาดะห์เพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อที่จะยินและก็มนุษย์ทำการอิบาดะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งเอาไว้นะครับวะอบุดจงอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตายะตียะกันยะกีนจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นก็หมายถึงว่าตราบใดก็ตามที่วิญญาณยังอยู่ในร่างของเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มประเภทที่2หรือประเภทที่3กลุ่มประเภทที่1เราไม่พูดถึงนะครับเป็นกลุ่มชนผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเรากำลังพูดถึงกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่2ที่เขาใช้ชีวิตอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีเพียงแค่เดือนรอมฎอนกลุ่มที่3ผู้ที่ซึ่งบกพร่องในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราอยากที่จะบอกก็คือว่าโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ปิดให้กับเขาตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในร่างเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะยักบะลุตาวบะตะอับดิฮิมาลัมยุกอรกิรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการเตาบะห์ของบ่าวมาลัมยุกอรกิรตราบใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ออกจากจมูกของเราคือตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจที่ยังมีสติปัญญาอยู่เนี่ยประตูแห่งการเตาบะห์ประตูแห่งการทำความดีก็ยังคงมีอยู่นะครับเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยแล้วมีความบกพร่องท่านนบีสอนว่าไงครับท่านนบีสอนเราว่าให้เราละหมาดซุนนัตให้มากๆเพื่อที่ว่าการละหมาดซุนนัตเนี่ยมันจะมาเสริมมันจะมาทดแทนในความบกพร่องของการละหมาดฟัรดูของเราเช่นเดียวกันนะครับเดือนรอมฎอนผ่านไปแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยจบสิ้นประตูแห่งการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ยังมีอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะมาทดแทนสิ่งที่เราจะมาชดเชยในความบกพร่องของเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยก็ด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรบ้างประการที่1กิยามุลเลนที่อาจารย์ยะฟัรคุยกับพี่น้องการละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนเราละหมาดอะไรกันละหมาดตะรอวีห์นะครับจริงๆการละหมาดตะรอวีห์การละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดวิตรอันเดียวกันหมดเลยแต่ต่างกันที่เวลาทำให้มีชื่อที่แตกต่างกันถ้าละหมาดหลังจากที่นอนหลับไปแล้วเราเรียกว่าการละหมาดตะฮัจญุดนอนหลับแล้วก็ตื่นมาในยามดึกเรียกว่าการละหมาดตะฮัจญุดถ้าละหมาดในเดือนรอมฎอนหลังจากละหมาดอิชาเรียกว่าการละหมาดตะรอวีห์ถ้าเป็นการละหมาดก่อนหรือหลังจากการละหมาดหลังก่อนหรือหลังจากนอนหลับและเป็นเลขคี่เรียกว่าการละหมาดอันวิตรอันเดียวกันหมดเลยเพราะนั้นการละหมาดกิยามุลเลนหรือการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ตลอดทั้งปีเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยที่จะละทิ้งแม้ขณะเดินทางขณะเดินทางเนี่ยท่านนบีไม่ละหมาดซุนนะรอวาติบไม่สละและไม่ละหมาดซุนนะรอวาติบยกเว้นการละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีแต่ซุนนะก่อนซูรีหลังซูรีการสละหมาดซุนนะหลังมักริบซุนนะหลังอิชานะมีละหมาดมั้ยไม่ละหมาดแต่การละหมาดวิตรการละหมาดวิตรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นประจำแม้ขณะที่ท่านเดินทางและพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการละหมาดการละหมาดของพวกเราเนี่ยเราสังเกตนะอย่างน้อยเราละหมาดกี่รอกัตนะ2แต่ละหมาดวิเตสเพียงแค่รอกัตเดียวก็ได้สมมุติเราทำงานเหนื่อยหลังละหมาดอิชาไม่ไหวแล้วคืนนี้ฉันคงจะตื่นมาตอนกลางดึกคงไม่ไหวพี่น้องก่อนนอนละหมาดวิเตสรอกัตเดียวได้ไหมได้เพราะคำว่าอันวิตรแปลว่าขี้แพงเคียงแค่รอกัตเดียวเราสามารถที่จะละหมาดได้ท่านอบูฮุเรยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าเอาซอนีคอลีลีผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของฉันเนี่ยได้สั่งเสียให้แก่ฉันใครสั่งเสียท่านนบีสั่งเสียท่านอบูฮุเรยเราะห์สิ่งที่ท่านนบีสั่งเสียเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นสิ่งที่พิเศษมากท่านนบีสั่งเสียท่านอบูฮุเรยเราะห์3ประการด้วยกันและ1ในนั้นคืออะไรหนึ่งในนั้นก็คือวะอันอูติรอกอบละอันอานามคือการที่ให้ฉันละหมาดวิเตรก่อนที่จะนอนหลับให้ฉันละหมาดวิเตรก่อนที่จะนอนหลับแต่สมมติบางคนถามอ้าวอาจารย์สมมติถ้าฉันละหมาดวิเตรไปแล้วก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาในตอนกลางดึกละหมาดตะฮัจญุดอีกได้ไหมได้แต่ไม่ต้องวิเตรซ้ำละหมาดทีละ2ทีละ2ทีละ2ไม่ต้องวิเตสซ้ำนะครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าอะลัยกุมบิกิยามิลไลลิจำเป็นสำหรับพวกท่านที่จะต้องละหมาดในยามค่ำคืนทำไมล่ะท่านนบีเมื่อกี้ท่านอาจารย์ยาฟัดบอกแล้วนะครับว่าในบางทัศนะในบางมัซฮับเนี่ยบอกว่าการละหมาดวิเตเป็นวาญิบแต่ไม่ถึงฟัรดูแยกกันนะระหว่างฟัรดูกับวาญิบฟัรดูคือการละหมาด5เวลาท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามอิบนุฮาซิมบอกว่าการละหมาดวิเตเป็นวาญิบคำว่าวาญิบคือมันต่ำกว่าฟัรดูแต่สูงกว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์ท่านนบีบอกว่าอะลัยกุมบิกิยามิลไลลิพวกท่านทั้งหลายจงรักษาการละหมาดในยามค่ำคืนฟะอินนะฮูดะบุสซอลิฮีนกอบละกุมเพราะการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยเป็นการกระทำของคนซอเลห์ก่อนหน้าพวกท่านใครล่ะคนซอเลห์อัมบิยะบรรดานบีเหล่าบรรดาซอฮาบะซอบะเนี่ยนะครับหรือบรรดาสลับของเราเนี่ยเขามองนะครับเขามองนะไม่ได้เราไม่ได้ว่านะนี่คือมุมมองของสลับมีผู้ที่ถามท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันรอฮิมะฮุลลอฮ์ถามอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านมีมุมมองทัศนะอย่างไรต่อคนที่ไม่ละหมาดวิเตรถ้าพวกเราก็เรื่องของมันไม่ละหมาดละหมาดสุนัตเนี่ยนะอิหม่ามมันบอกว่าไงฮาดารออยู่รุนซูไอเนี่ยเนี่ยคนไม่ดีนี่สลับเขามองนะคนที่ไม่ละหมาดวิเตอิหม่ามมันบอกว่าไอเนี่ยคนไม่ดีพยานของมันเนี่ยรับไม่ได้เป็นพยานไม่ได้แต่พวกเราคงไม่ถึงขนาดนั้นฟาอินนะฮูดะบุสซอลิฮีนเพราะการละหมาดวิเตการละหมาดในยามค่ำคืนเป็นการกระทำของคนที่ซอละวะกุรวะกุรบะตุนละกุมอีลารับบิกุมและจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายใกล้ชิดต่อพระผู้อวยพรของพวกท่านเพราะอะไรเพราะละหมาดวิเตรละหมาดเมื่อไรในยามค่ำคืนก่อนนอนหรือหลังจากที่ตื่นนอนเวลานั้นเป็นไงเป็นเวลาที่คนทั่วไปเนี่ยมันเขาหลับเป็นเวลาที่มีความเงียบเป็นเวลาที่เราจะมีสมาธิจะเป็นเวลาที่หัวใจของเราเนี่ยจะอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราสังเกตนะถ้าเราตื่นมาในตอนกลางดึกแล้วเราละหมาดแล้วระหว่างที่เราซูญูดเนี่ยเราจะมีความสงบและเวลาที่บ่าวอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดตอนไหนตอนซูญูดเพราะนั้นตอนนั้นแหละให้เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร้องทุกข์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวไว้ในกุรอานว่าไงครับฟะอีซามาริดตุฟะฮูวะยัชฟีนเวลาที่ฉันป่วยเนี่ยใครรักษาฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ฉันต้องการมีความปรารถนาใดๆใครผู้ที่ให้ฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบแก่ฉันเนี่ยมาจากใครมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดไปจากชีวิตของฉันก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกุรบะตุลละกุมอิลาร็อบบิกุมเพราะการละหมาดในยามค่ำคืนจะเป็นเวลาที่เราใกล้ชิดที่สุดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุกัฟฟิรุนลิซซัยอาตท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับการละหมาดในยามค่ำคืนจะเป็นสิ่งที่จะลบล้างความผิดเพราะอะไรเพราะเป็นเวลาที่คนทั่วไปเนี่ยหลับไหลแต่เราตื่นมาถามว่าคนที่ตื่นมาในตอนกลางคืนตื่นมาเพื่อให้คนอื่นเห็นเพื่อที่จะโอ้อวดไม่เพราะไม่มีใครเห็นตื่นมาด้วยกับความมุ่งหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นมาในเวลานั้นดุอาของเขาจะได้รับการตอบรับการขออภัยโทษของเขาจะได้รับการตอบรับการวิงวอนของเขาจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุกัฟฟิรุนลิซซัยยิอาตจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลบล้างความผิดให้กับเราวะมันฮาตุนอานินอิซมและจะเป็นสิ่งที่ห้ามเราความผิดถูกลบและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างเกราะป้องกันเรากับความผิดการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดของเราเนี่ยจะเป็นคำพูดที่หนักแน่นเราเคยสังเกตไหมคน
แต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนบางคนเวลาพูดเนี่ยจะเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักเวลาพูดเนี่ยคนทั่วไปก็จะฟังแต่อีกคนหนึ่งพูดไปคนก็ไม่ฟังแล้วเราสังเกตดีๆนะครับคนที่มีตะบะเขาเรียกคนที่มีตะบะเวลาพูดแล้วมีคนฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รักษาการละหมาดในยามค่ำคืนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คำพูดของเขาเนี่ยมีน้ำหนักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การงานของเขามีน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาในเดือนรอมฎอนเราเห็นนะครับว่าในเวลามักริบในเวลาละหมาดซุบฮีหรือเวลาละหมาดอื่นๆเนี่ยคนจะมาละหมาดกันในมัสยิดแต่พอหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปไม่ต้องมากแค่วันอีดอัสรีของวันอีดเหลืออยู่3คนในบางสุเราการละหมาดญะมาอะห์สำหรับผู้ชายนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้สำหรับผู้ชายการละหมาดญะมาอะห์สำหรับผู้ชายเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาในเดือนรอมฎอนและนอกจากเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอะลาอะดุลลุกุมเอามั้ยฉันจะชี้แนะพวกท่านถึงสิ่งหนึ่งมายัมฮุลลอฮุบิฮิคอตอยาในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดผู้หญิงก็สามารถปฏิบัติได้แต่ตรงนี้เฉพาะคนที่เป็นผู้ชายจําเป็นในสิ่งที่จะลบล้างความผิดในสิ่งที่จะยกฐานันดรของพวกท่านกอลูบะลายารอซูลุลลอฮ์เราบรรดาซอฮาบะห์กล่าวว่าบะลาเอาสีโอท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอิสบากุนวุดูอะลัลมาการิจงอาบน้ำละหมาดในสภาพของความยากลำบากในฤดูหนาวตื่นขึ้นมาอาบน้ำละหมาดในเวลาซุบฮีวะกัสรุตุนคูตออิลัลมาซาญิดในฤดูหนาวตื่นขึ้นมาอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะละหมาดในยามค่ำคืนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกัสรอตินคูตออิลัลมาซาญิดประการต่อมาการเดินไปละหมาดที่มัสยิดยิ่งระยะทางห่างเท่าไหร่การอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งมากขึ้นบางคนบอกบ้านอยู่ไกลมัสยิดลำบากเหลือเกินให้เรารู้ทุกก้าวที่เราเดินไปมัสยิดหรือทุกพาหนะที่เราโดยสารไปยังมัสยิดเพื่อที่จะละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนั่นก็คือผลบุญที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3วันติรอริศศอลาติบาดิศศอลานั่งคอยเวลาละหมาดเวลาถัดไปเวลาที่พี่น้องไปละหมาดมีโอกาสที่ไปทําอุมเราะห์ไปละหมาดที่มัสยิดนะบะวีละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะหลังจากละหมาดเสร็จแล้วนะครับละหมาดมักริบสมมุติถ้าไม่มีธุระไม่ต้องออกจากมัสยิดนั่งรอเวลาของการละหมาดอิชาละหมาดซุฮรีเสร็จแล้วนั่งรอเวลาของการละหมาดอัสรีหยิบกุรอานขึ้นมาอ่านยกมือขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิกรุลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้การรอคอยระหว่างการละหมาด1ไปสู่การละหมาด1เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับอันมูดาวะมะตุอะลากิรออะตินกุรอานมีความสม่ำเสมอในการอ่านอัลกุรอานตั้งเจตนาไว้เลยในเดือนรอมฎอนเราอาจจะอ่านกุรอานครบทั้งเล่มนอกจากเดือนรอมฎอนถ้าเราไม่มีเวลามากตั้งไว้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยหลังจากการละหมาดซุบฮีก่อนที่จะออกไปทำงานวันละ1หน้าวันละ1หน้ามากไหมไม่มากหนึ่งหน้าบางคนอ่าน5นาทีก็จบแล้ววันละ1หน้าหรือถ้าคนมีเวลามากกว่านั้นวันละ1ยุสหรือวันละ1ซูเราะห์ได้เลยอยู่ที่เราตั้งเจตนานะครับให้กุรอานเนี่ยอยู่กับชีวิตของเราตลอดทั้งปีอย่าให้กุรอานอยู่กับเราเพียงแค่เดือนรอมฎอนนะครับจะตั้งแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเรา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่าอิกรออุลกุรอานนะพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิเพราะอัลกุรอานที่เราอ่านในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันมาเป็นประจักษ์พยานและจะให้กุรอานมาเป็นชะฟีอันเป็นสิ่งที่จะชะฟาอะห์ให้กับเราในวันกิยามะห์ประการที่4นะครับประการต่อมาที่เราต้องกระทำหลังจากเดือนรอมฎอนผ่านไปก็คือตัจดีดุตเตาบะวัสติกฟาร์ก็คือการที่ให้ลิ้นของเราอยู่กับการเตาบะการอิสติกฟาร์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่าเป็นเพียงแค่การกล่าวด้วยกับลิ้นให้มันสะท้อนออกมาจากหัวใจของเราเพราะถ้าเป็นเพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากลิ้นใครก็พูดได้แต่ให้การเตาบะของเราเนี่ยเป็นเตาบะตุนนะซูฮาเป็นการเตาบะที่แท้จริงเป็นการเตาบะที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการเตาบะเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งเฉพาะคนที่ทำความผิดนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะตูบูอิลัลลอฮิจะมีอาพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะมีอาคำว่าจะมีอันเนี่ยแปลว่าอย่างพร้อมเพียงกันใครล่ะไอยูฮันมุมินูนโอ้บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนะครับในเรื่องของการเตาบะแก่คนที่ทำความผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งในเรื่องของการเตาบะสำหรับบุคคลผู้ที่ต้องการที่จะมาเป็นมุสลิมแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งในเรื่องของการเตาบะให้แก่พวกเราทุกคนเพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่าการปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สิ่งที่เราจะได้รับสวรรค์ด้วยกับอะไรการอภัยโทษและก็ด้วยกับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่5ประการสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ผมอยากที่จะสรุปเพียงแค่5ประการก็คือในเรื่องของการอินฟักในเรื่องของการบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเรากลัวล่ะกลัวสิกลัวในเรื่องของการบริจาคเรากลัวเพราะอะไรเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วอัชชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยยาอิดุกุมุลฟักรอมันขู่พวกท่านมันขู่พวกเจ้าในเรื่องของความยากจนขู่ว่าถ้าบริจาคแล้วจะจนชัยฏอนมันขู่แต่คนที่มีอีหม่านเป็นไงเอาชนะชัยฏอนชัยฏอนขู่ฉันไม่กลัวฉันจะบริจาคฉันไม่กลัวความจนเพราะอะไรเพราะผู้ที่ให้ริสกีคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่ามามิงกุมมินอะฮัดินพูดถึงวันกิยามะห์สภาพในวันกิยามะห์คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะไม่เกิดขึ้นอิลลาเว้นแต่ซะยุกัลลิมุฮุลลอฮุร็อบบะฮูยะมัลกิยามะห์เว้นแต่เขาจะโต้ตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ไลซะบัยนะฮูวะบัยนะฮูตุรยูมานระหว่างเขากับอัลเลาะห์ไม่ต้องมีล่ามวันนี้อาจจะพูดคนละภาษาต้องใช้ล่ามแต่ในวันกิยามะห์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดเชื้อชาติใดไม่ต้องมีล่ามโต้ตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยกลัวมั้ยกลัวฟะยังซุรุลอับดุอัยมานะมินฮูบ่าวผู้ที่ยืนณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองไปยังด้านขวาฟะลายะรออิลลามากอดดัมไม่เห็นอะไรเลยเว้นแต่สิ่งที่เขาได้บริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยังซุรูอัลอับดุอัชอะมามินมองไปทางด้านซ้ายก็ไม่เห็นใครเลยที่จะมาช่วยเหลือเขาได้เว้นแต่สิ่งที่เขาได้ขวนขวายกระทำในสิ่งที่เป็นคนความดีเพื่อทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายะรออิลลามากอดดัมฟะยังซุรูบัยนะยะดัยฮิฟะลายะรออิลลันนารติงกออะวะจิมองไปข้างหน้าเห็นนรกมองไปข้างหน้าเห็นนรกมองข้างขวาเห็นสิ่งที่เขาได้ทํามองข้างซ้ายเห็นสิ่งที่เขาได้ทําเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายแหละครับที่จะทําให้เราปลอดภัยจากไฟนรกเพราะวันนั้นเป็นไงลิ้นของเราพูดได้ไหมไม่ได้อะไรคือสิ่งที่จะพูดมือของเราการกระทำของเราผิวหนังของเรา
มันจะมาพูดมันจะบอกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าฟัตตะกุนนาพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อไฟนรกวะลาบิชิกกินตัมรอแม้เพียงแค่การบริจาคด้วยกับผลหนึ่งของอินทผลัมด้วยกับการบริจาคเพียงแค่ผลหนึ่งของอินทผลัมนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดพ้นจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในเรื่องของการตรวจสอบว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเราอยู่ในกลุ่มแรกอัลฮัมดุลิลละห์กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามขออภัยโทษเตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกระทำในสิ่งที่เป็นความดีตลอดระยะเวลาที่โอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เรามีชีวิตอยู่นะครับขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนาอัลลอฮุมมะอามินวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีอัจมาอีนอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์ครับคำว่าอามีนนะคะนอกจากที่เมื่อกี้อาจารย์แปลให้แล้วอะก็อย่างมีความหมายอย่างอื่นด้วยไหมคะคำว่าอามีนอามีนเนี่ยนะครับมาจากคำว่าอามานาคำว่าอามานาแปลว่าความปลอดภัยความปลอดภัยอามานาของข้าอาจารย์อามานาอามีนมาจากรากศัพท์เดียวกันค่ะแล้วก็แปลว่าความซื่อสัตย์ได้ไหมคะอามีนแปลว่าความซื่อสัตย์ได้อ๋อแปลว่าความรับผิดชอบได้แปลว่าความปลอดภัยได้อ๋อหลายความหมายมีหลายความหมายแล้วก็อย่างที่เวลาฟาติฮะเนี่ยสุดท้ายอามีนเนี่ยอามีนตัวนี้เนี่ยแปลว่าเป็นดุอาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับค่ะเพราะว่าพอดีว่ามีเพื่อนมุอัลลัฟนะคะเวลาจะมาเข้ามุสลิมอย่างเนี้ยชอบชื่ออามีนนะคะถ้าชื่ออามีนเนี่ยจะแปลว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ค่ะก็จะเอาเหมือนพระเอกหนังที่เล่นเรื่องอามีนนะคะอาจารย์อย่าดักก็รอค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คะเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะคือผู้ที่ผู้ชายที่วัยยิบต้องไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดฟัรดูใช่ไหมคะอะไรนะครับผู้ชายอ่ะวัยยิบจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดฟัรดูค่ะฟัรดู5เวลาค่ะค่ะวัยยิบไหมคะคำว่าวาญิบไหมเป็นประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยมีทัศนะที่แตกต่างกันนะครับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าการละหมาด5เวลาสำหรับผู้ชายที่มัสยิดเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นักวิชาการกลุ่มนี้อย่างเช่นท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์มองว่าการละหมาดฟัรดูที่มัสยิดสำหรับผู้ชายที่ไม่มีอุปสรรคเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็คือหมายความว่าการละหมาดถ้ามีอุปสรรคก็สามารถที่จะละหมาดที่บ้านได้แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันมองว่าการละหมาดฟัรดูที่มัสยิดสำหรับผู้ชายเป็นวาญิบคำว่าวาญิบของท่านก็คือเป็นลักษณะที่หย่อนลงมาจากคำว่าฟัรดูนะครับและถ้ามีอาจารย์บางท่านพูดว่าการได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดเนี่ยถ้าเป็นเสียงอาซานจากไมค์อ่ะได้ยินจากไมค์เพราะมันจะไกลอ่ะครับไม่วาญิบต้องไปละหมาดให้ถ้าได้ยินจากปากอาซานเนี่ยวาญิบต้องไปละหมาดคืออันนี้ถูกไหมฮะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นนักวิชาการร่วมสมัยเขาก็มองกันในประเด็นนี้ว่าเพราะว่าคำของท่านนบีที่กล่าวแก่ท่านอิบนุอุมมีมักตูมที่มาถามเป็นชายตาบอดที่มาถามท่านนบีว่าฉันเป็นคนตาบอดและไม่มีใครที่จะนำจูงฉันไปมัสยิดเนี่ยฉันสามารถที่ละหมาดที่บ้านได้ไหมท่านนบีบอกว่าได้จากนั้นพองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ยิบรีเนี่ยลงวะฮีมาท่านนบีก็เรียกชายผู้นั้นแล้วก็ถามว่าฮันตัสมาอุนนิดะท่านได้ยินเสียงอาซานไหมชายผู้นั้นชายตาบอดบอกว่าฉันได้ยินฟาอายิบท่านบอกว่าดังนั้นก็จำเป็นประเด็นตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มองว่าไอ้คำว่าจำเป็นสำหรับการได้ยินเสียงอาซานเนี่ยคือเสียงอาซานที่ออกมาจากการเรียกร้องด้วยกับปากหรือการเรียกร้องด้วยกับมุกับบิรก็คือเป็นไมโครโฟนในยุคปัจจุบันแต่ทัศนะที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเขาบอกว่าแม้ว่าจะเป็นการได้ยินด้วยกับเสียงไมโครโฟนก
ก็ถือว่าเป็นการได้ยินคำเรียกร้องไปสู่การละหมาดญะมาอะห์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็ผมไม่ได้บอกว่าคนที่มองว่าด้วยกับเสียงประกาศอย่างเดียวเพราะปัจจุบันถามว่ามีมัสยิดที่ไหนที่เขาอาซานโดยที่ไม่ใช้ไมโครโฟนไหมไม่มีมีทุกที่นะครับเพราะนั้นนักวิชาการจึงมองว่าแม้แต่การใช้ไมโครโฟนถ้าได้ยินเสียงอาซานก็ถือว่าวาญิบสำหรับเขาที่จะต้องไปละหมาดเช่นเดียวกันวัลลอฮุตะอาลาเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.